หรือกองทุนรวมเสี่ยงกว่ากันถ้าขึ้นคำถามมาให้เพียงเท่านี้เนี่ยก็คงจะตอบได้ยากมากๆเลยอะค่ะเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยก็มีหลากหลายประเภทแล้วก็แต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวแล้วแต่ละระดับเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างมาติดตามกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิเวลาที่เราลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้ลงทุนในกองทุนนะคะแต่ว่าเราเนี่ยกำลังลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนรวมอีกทีนึงค่ะดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงความเสี่ยงของกองทุนรวมนะคะเราก็ต้องกลับไปดูก่อนเลยค่ะว่าสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นเน้นลงทุนได้แก่สินทรัพย์อะไรบ้างซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละกองทุนรวมนะคะได้ออกเป็น8ระดับเลยทีเดียวค่ะความเสี่ยงระดับที่1นะคะได้แก่กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศนั่นเองค่ะนับได้ว่าเป็นกองทุนประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไร้ความเสี่ยงซะทีเดียวค่ะโดยสินทรัพย์ที่กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนเป็นหลักนะคะก็จะได้แก่พวกเงินฝากตั๋วเงินแล้วก็ตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยกันแล้วจะไม่เกิน1ปีนั่นเองค่ะทำให้กองทุนนี้นะคะจะมีสภาพคล่องสูงมากแล้วก็ทำให้มีความผันผวนที่ต่ำมากในขณะที่ผลตอบแทนก็อาจจะคาดหวังได้ใกล้เคียงกับเงินฝากประจำหรือว่าเงินฝากออมทรัพย์ค่ะนักลงทุนก็เลยมักจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ในช่วงที่ตลาดการลงทุนอื่นๆซบเซาเพื่อเป็นการพักเงินเอาไว้นั่นเองค่ะความเสี่ยงระดับที่2นะคะได้แก่กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศค่ะก็คล้ายๆกันเลยนะคะกับระดับที่1เมื่อกี้เพียงแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าอาจจะมีการลงทุนในตราสารที่อยู่ที่ต่างประเทศด้วยก็เลยอาจจะทำให้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าในบางกองทุนนะคะก็จะมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ด้วยอยู่แล้วเช่นกันค่ะความเสี่ยงระดับที่3นะคะได้แก่กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลค่ะยังคงคล้ายกับระดับที่1แล้วก็ระดับที่2เลยล่ะค่ะเพราะว่าพันธบัตรเองก็นับว่าเป็นตราสารหนี้ชนิดนึงเช่นเดียวกันนะคะและเมื่อเป็นตราสารที่ออกโดยภาครัฐเนี่ยก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงที่น้อยลงเพียงแต่ว่าด้วยความที่พันธบัตรเนี่ยมักจะมีอายุมากกว่า1ปีเป็นต้นไปก็จะยิ่งทำให้ตัวตราสารมีความผันผวนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะความเสี่ยงระดับที่4นะคะกองทุนรวมตราสารหนี้ค่ะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้โดยที่ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเป็นตราสารหนี้อายุสั้นหรือว่าอายุยาวนะคะดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนมากกว่าการฝากออมทรัพย์เพียงแต่ว่าก็อาจจะยังไม่สามารถรับความเสี่ยงได้มากเท่าไหร่นักหรือว่าอาจจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนค่ะความเสี่ยงระดับที่5นะคะก็คือกองทุนรวมผสมค่ะโดยกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ผสมกันนะคะระหว่างหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้ส่วนสัดส่วนของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์จะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องไปดูสไตล์การลงทุนของแต่ละกองทุนอีกทีนึงค่ะดังนั้นกองทุนรวมผสมนะคะจึงมักจะมีความเสี่ยงที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้แบบเพียวๆแต่ถ้าจะถามว่าระหว่างกองทุนผสมด้วยกันกองไหนที่มีความเสี่ยงมากกว่ากันอันนี้ก็ต้องกลับไปดูในฟันแฟกชีตของกองทุนรวมกันอีกทีนึงค่ะความเสี่ยงระดับที่6นะคะก็คือกองทุนรวมหุ้นนั่นเองค่ะตามชื่อเขาเลยนะคะกองทุนนี้เนี่ยก็จะเน้นลงทุนในหุ้นเป็นหลักซึ่งโดยทั่วไปแล้วหุ้นเนี่ยก็มักจะมีความผันผวนที่มากกว่าตราสารหนี้ในขณะเดียวกันก็จะทำให้สามารถคาดหวังผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกองทุนหุ้นด้วยกันเนี่ยแต่ละกองก็อาจจะมีความผันผวนที่แตกต่างกันไปได้อีกด้วยตามกลุ่มของหุ้นที่เน้นลงทุนค่ะอย่างถ้าเป็นกองทุนหุ้นบริษัทขนาดใหญ่นะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงที่น้อยกว่ากองทุนหุ้นของบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางเนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีความมั่นคงที่มากกว่าค่ะมาถึงความเสี่ยงระดับที่7กันแล้วนะคะนั่นก็คือกองทุนที่เน้นลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะ
กองทุนนี้ก็จะเน้นลงทุนในหุ้นเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่าจะเจาะจงเฉพาะอุตสาหกรรมหรือว่าเฉพาะหุ้นที่อยู่ในธีมการลงทุนเดียวกันนะคะอย่างเช่นกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารหรือว่ากลุ่มเฮลท์แคร์ซึ่งเมื่อเป็นกลุ่มหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะคะในช่วงที่เป็นวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงมากเลยทีเดียวแต่กลับกันนะคะว่าถ้าหากอยู่ในช่วงที่เป็นวัฏจักรขาลงของอุตสาหกรรมก็อาจจะทำให้มีโอกาสขาดทุนที่สูงมากเช่นกันค่ะดังนั้นผู้ที่จะลงทุนในกองทุนระดับความเสี่ยงเท่านี้นะคะก็ควรที่จะเป็นผู้ที่รับความเสี่ยงการลงทุนได้ค่อนข้างสูงแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมที่ลงทุนเป็นอย่างดีค่ะและระดับสุดท้ายระดับที่8นะคะก็คือกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกค่ะสินทรัพย์ทางเลือกในที่นี้นะคะก็อาจจะหมายถึงอสังหาริมทรัพย์น้ำมันทองคำหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆนะคะอาจจะนับได้ว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่ากองทุนรวมอื่นๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่เฉพาะทางมากกว่านั่นเองแต่ว่าในบางจังหวะเวลานะคะการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ก็อาจจะมีความผันผวนที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นก็ได้ค่ะรู้อย่างนี้แล้วก่อนที่จะเปรียบเทียบว่ากองทุนไหนมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนไหนก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูที่นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นๆก่อนหรืออาจจะสังเกตจากแผนภาพแสดงตำแหน่งของระดับความเสี่ยงที่อยู่ในฟันแฟกชีทของแต่ละกองทุนก็ได้เช่นกันค่ะหวังว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะฝากติดตามรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิในคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ